เดี๋ยวกำลังจะมีแฟนมิทติ้งที่พนมเปญวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วครับผมก็จะมีแฟนมิทติ้งที่นี่ไอ้ที่นี่ก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกที่นั่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่นู่นจะให้การตอบรับที่แบบอบอุ่นหรือเป็นยังไงหรือดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ได้ฟีดแบ็กมาก็ดีเหมือนกันก็เป็นโชว์แหละครับผมก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับผมวันนี้ก็มีอะไรพิเศษไปค่อนข้างเยอะครับซ้อมครับซ้อมค่อนข้างหนักช่วงนี้หนักมหากาพย์เหมือนกันครับผมแฟนๆที่เขาเสร็จตอบรับที่มันเป็นประเดี๋ยวบ้างเราถึงได้ไปฝั่งเซนต์ก็ตั้งแต่รอบที่แล้วครับที่ละครเรื่องปฏิวัติรัตดาออนแอร์แล้วผมได้มีโอกาสไปกับเบลล่ารอบที่แล้วครับผมได้การตอบรับที่ดีแล้วก็มีแฟนๆก็อยากให้จัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ได้จัดขึ้นมาครับผมก็จริงๆแล้วเราก็ไปแบบว่าในบริเวณแถบบ้านเราเนี่ยครับผมมีไปพนมเปญย่างกุ้งไปอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอบๆแต่ว่าต้องดูทีว่าพอจบนี้แล้วจังหวะเวลาในการทำงานที่ไทยจะตรงหรือเปล่าหรือว่าจะได้อะไรในจังหวะไหนก็ต้องติดตามไปครับครับผมก็เรียกว่าละครก็ค่อนข้างว่าสำเร็จครับในแถบบ้านเราแล้วว่าเรียกว่าละครของช่อง3ทั้งหมดก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จครับที่ไปออนแอร์ที่นู่นใช่ครับผมที่ตอนนี้ที่พนมเปญที่กัมพูชาตอนนี้พุทธิพัฒน์กำลังฉายครับก็ดีครับก็ดีค่อนข้างดีครับแฟนๆก็ติดตามจะมีแบบแฟนๆมารอให้กำลังใจเราเยอะมากในงานแฟนมีตติ้งก็อยากให้ทุกคนได้มาครับเพราะว่าไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนเยอะจะได้มาช่วยแบบเก็บประสบการณ์ดีนี้ไว้ครับมีใครมาเชิญไหมคะรอบนี้ยังครับผมยังครับเพราะว่านี่ก็ลองอยู่ว่าจะเป็นยังไงดูแบบว่าอาการแบบว่าจะเป็นยังไงบ้างครับไปเซอร์เวย์พี่เต้ามาคอมเมนต์ว่าจะไปต่อครับแซวเล่นกันครับผมได้ครับก็เล่นกับพี่เต้าแต่จะชวนพี่เต้าไปร่วมโชว์อะไรก็ถ้าเกิดพี่เต้ามีเวลาบ้างก็อยากจะพาไปเหมือนกันครับปั้นขายดีขนาดนั้นเจ๊เพราะว่ามันก็กำลังจะจัดมาเนาะตอนนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าการขายบัตรขายอะไรมันก็จะแตกต่างกับเมืองไทยอย่างเมืองไทยก็จะมีแบบที่จองออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ว่านี้ไม่มีก็ต้องเดินไปร้านอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องเป็นทางนู้นนี่เขาเป็นคนจัดการครับ